ำคำแสนพันบรรยายเจ้าไม่เข้าชื่อชื่อเจ้าหรือคือมึงสุขสนุกสนานใครมาเยี่ยมเปี่ยมหรือไทยให้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลารับชมข่าวนะครับในช่วงของรายการสรุปข่าวกับรายการคุยข่าวชาวบ้านนะครับปกติแล้วนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเราก็จะเสนอข่าวปกตินะครับแต่พอมาถึงวันอาทิตย์สุดท้ายสัปดาห์เนี่ยนะฮะเราก็จะทำการสรุปข่าวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะให้กับพี่น้องคุณผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอันใดแน่นะครับหลายคนหลายท่านก็ได้ชมกันตลอดบางคนบางท่านก็อาจจะขาดไปบางช่วงบางตอนว่าเป็นอย่างครับจานส้ม IPM นะครับช่องบริรัมชาแนลนะฮะติดกันย่างครับท่านผู้ชมกับฝ่าติดนะครับเด้อเป็นสิริมาเบิ่งมาชมกับรายการของคนบริรัมขนาดชื่อช่องยังเป็นช่องบริรัมชาแนลนะฮะจานส้ม IPM ช่อง69นะครับบรรยากาศเย็นวันนี้นะครับการสรุปข่าววันนี้เรามาที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับนะฮะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรืออนุสาวรีย์ร.1นะครับในช่วงนี้บรรยากาศยามเย็นก็นะฮะเย็นสบายดีนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปนะครับบริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับนะก็จะมีรถวิ่งกวักไกวกันนะครับเรียกได้ว่ารถเยอะกันเลยทีเดียวครับการจราจรถนนบางเส้นบางสายก็นะฮะมีการติดขัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับไปที่บริเวณหน้าศาลากลางนะครับก็ยังอยู่ที่เทศกาลงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์นะฮะงานจะมีไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดที่บ่ท่านได้มาใกล้งานบ่ท่านได้มาชมครับมาได้เลยนะครับเด้อวันที่4กุมภาพันธ์นี้วันสุดท้ายของงานกาชาดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลใหญ่รถยนต์ Toyota Vigo 4ประตูนะครับที่เป็นรางวัลใหญ่นะฮะใครจะได้รับนะฮะก็ลุ้นกันในคืนของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปครับท่านผู้ชมครับอากาศก็เย็นสบายดีนะฮะเอาละครับสรุปข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะไปที่นี่เลยนะครับข่าวบุรีรัมย์เตรียมเปิดหมู่บ้านไหมบ้านไหมครับในที่นี้คือบ้านหัวสะพานจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอที่มีการปลูกมันเลี้ยงไม้มากที่สุดอยู่ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์และอำเภอพุทธไทยสงฆ์ครับหมู่บ้านที่ปลูกมันเลี้ยงไม้มากที่สุดอยู่อยู่บ้านหัวสะพานครับอำเภอพุทธไทยสงฆ์ครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับวงการไม้ก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วครับจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเตรียมเปิดหมู่บ้านไม้นะครับหมู่บ้านไม้บ้านหัวสะพานอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาแห่งใหม่นะครับนะฮะซึ่งจะทำการพิธีเปิดนี่ในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์ครับเพื่อยืนยันว่าผ้าไหมบุรีรัมย์นี่เป็นที่น่าสนใจเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวบุรีรัมย์โดยแท้นะครับอีกยังสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในการอนุรักษ์พันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านนะฮะนี่เลยครับถ้าพูดถึงงานไหมเนี่ยจะพูดถึงไหมไทยนะฮะที่อำเภอพุทธิสงฆ์ของเราเนี่ยนะครับก็มีหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหัวสะพานเนี่ยนะฮะเป็นหมู่บ้านที่นะครับมีการปลูกมันเลี้ยงไหมมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับท่านเข้าไปบ้านหัวสะพานนี่นะพี่น้องจะเห็นนะครับเป็นส่วนของการปลูกมันการเลี้ยงไหมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหมรวมไปถึงผ้าไหมต่างๆที่ขึ้นชื่อนะครับนี่เลยนะครับทางจังหวัดเกษตรมีการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวครบวงจรการท่องเที่ยวได้ที่เปิดนะครับในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับทางด้านประธานกลุ่มเลี้ยงมอนปลูกมอนเลี้ยงไหมนะครับคือนางวัฒนาเพียววงครับเป็นประธานกลุ่มเดี๋ยวฟังเสียงของนางวัฒนาเพียววงครับหมู่บ้านการท่องเที่ยวไหมของพวกเรามีจุดเด่นคือเลี้ยงไหมไทยพื้นบ้านซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จท่านอนุรักษ์นี่แหละค่ะเป็นโครงการอนุรักษ์ไม้พันธุ์ไทยพื้นบ้านแล้วก็จะมีพันธุ์ที่กรมส่งเสริมของศูนย์วังไม้เฉลิมพระเกียรตินำเข้ามาให้เลี้ยงคือไม้เหลืองไพโรจน์ซึ่งจะได้เส้นใยเยอะแต่ว่าหมู่บ้านหัวสะพานก็ยังคงอนุรักษ์ไม้พันธุ์ไทยพื้นบ้านไว้ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จท่าน
นี่แหละครับนี่คือประท่านกลุ่มครับผู้ปลูกมันเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพานครับอำเภอพุทธิสงฆ์นะฮะกับการนะครับว่าดีใจครับที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญนะครับสำหรับหมู่บ้านที่มีการปลูกมันเลี้ยงไหมมากที่สุดในบุรีรัมย์ครับเริ่มมีการปลูกมันนะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างนะครับยามว่างจากการทำไรทำนาก็มาปลูกมันเลี้ยงไหมครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพรายได้ที่ดีนะครับนี่เลยครับเป็นผลมาจากที่มีคนในชุมชนส่วนใหญ่นะครับดังที่บอกครับมีอาชีพปลูกมันเลี้ยงไหมนะฮะในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มีเป็นเปิดหมู่บ้านไหมอย่างเป็นทางการกันเลยล่ะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะไปเที่ยวไปชมนะครับเกี่ยวกับไหมผ่าไหมบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นผ่าไหมดีนะครับมีคุณภาพนะฮะพอเมืองบุรีรัมย์ครับท่านมานะฮะในปีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่ายกขึ้นมาเลยครับผ่าไหมนะฮะเป็นที่เชิดหน้าชูตานะครับให้กับชาวต่างจังหวัดรู้ไปถึงทั้งประเทศนะได้เห็นความสวยงามของผ่าไหมครับบอกว่าจะเป็นผ่าฟ้าสิ้นตีนแดงนะครับหางกระรอกและก็อื่นๆอีกมากมายครับนอกจากจะมีที่อำเภอพุทธิสงฆ์แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอำเภอครับทุกเกือบทุกอำเภอนะฮะทุกอำเภอเลยล่ะของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะที่มีการเลี้ยงไหมนะครับการปลูกมันเลี้ยงไหมนะครับและการงานกาชาดปีนี้ครับท่านผู้ว่าก็ได้บวกนะฮะงานกาชาดบวกไหมไปพร้อมครับเป็นงานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งงานกาชาดก็จะมีไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ใกล้แล้วละครับใกล้ถึงมื้อสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะในเรื่องของผ่าไหมผ่านไปครับนะฮะดังที่บอกไปแล้วนะครับว่านะฮะท่านผู้ว่านะครับจะปลักดันในเรื่องของบ่สิเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะบ่สิเป็นในเรื่องของผ่าไหมที่มีอยู่แล้วละครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะจะไปที่ปราสาทเมืองต่ำนะฮะปราสาทเมืองต่ำอยู่ตำบลห้วยจระเข้มากอำเภอพระก้นชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เลยทั้งจังหวัดนะครับมีการผลักดันปราสาทเมืองต่ำให้เทียบชั้นปราสาทพนมรุ้งนะครับปราสาทเมืองต่ำนี่นะครับเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านโคกเมืองครับบ้านโคกเมืองอยู่ไกลจากปราสาทหินพนมรุ้งเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองถูกสร้างขึ้นราวๆพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ1,000ปีมาแล้วนะครับได้รับอิทธิพลความโบราณปราสาทเมืองต่ำเนี่ยได้รับการก่อสร้างด้วยฝีมือช่างในระดับช่างหลวงเลยแหละครับระดับช่างหลวงนะฮะถ้าไม่มีความงดงามบ่หน่อยกว่าปราสาทพนมรุ้งแล้วทีเดียวนะฮะที่เรียกว่าปราสาทเมืองต่ำอันนี้แน่นอนแหละครับเพราะว่าเสื้อว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองที่อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปราสาทพนมรุ้งนะครับปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่บนเส้นทางครับที่เคยมีการเที่ยวคมนาคมสัญจรหลังจากหลักจากเมืองพระนครศูนย์กลางของราชอาณาจักรขอมโบราณต่างๆนี่ไปยังเมืองพิมายนะครับรุ่งเรื่องอยู่จนเล่าปลายทศวรรษปีที่18นะครับและก็ถูกปล่อยให้ล่างต่อมาแต่ยังได้ก็ดีครับเมื่อประมาณจักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีชาวบ้านครับได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งลกลากอยู่บริเวณรอบๆปราสาทหินเมืองต่ำนะฮะคือบ้านโคกเมืองนี่แหละครับตอนนี้ก็มีพี่น้องไปตั้งหมู่บ้านอยู่นะฮะรอบปราสาทเมืองต่ำเต็มไปเลยล่ะนะครับเนาะนี่ก็ทางจังหวัดเองนะครับก็จะมีการผลักดันนะฮะงานปราสาทหินเมืองต่ำนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23 24นะฮะที่จะถึงนี่ครับ23 24กุมภาพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นนางสาวไทยครับที่เคยมาเดินแบบผ่าไหมในงานกาชาดเนี่ยนะฮะวันที่23 24กุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่นจะมาอีกครับนะฮะเพิ่นจะมาอีกจะมาแสดงให้ครับท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกับบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะอีสานตอนล่างเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่านครชัยบุรีนะครับนครก็มาจากนครราชสีมาชัยก็มาจากชัยภูมิบุก็มาจากบุรีรัมย์ครับรินนี่ก็เป็นทางด้านจังหวัดสุรินทร์ครับนะฮะมีการส่งเสริมนะครับในส่วนของอีสานตอนล่างเนี่ยนะครับให้เป็นการท่องเที่ยวเป็นพื้นเดียวกันว่าต่อไปนะฮะนะครับก็เลยมีการพัฒนาด้านท่องเที่ยว7มาตรการนะครับประกอบด้วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เขาไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสินค้านะฮะและก็สถานที่พักนะครับนะเฮ็ดจังได๋จะให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วมากินมานอนมาใส่เงินอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะบ่แม่นว่ามาเที่ยวบุรีรัมย์มาเบิ่งปราสาทเมืองตำมาเบิ่งปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วก็ไปพักอยู่ต่างจังหวัดไปพักอยู่สุรินทร์อยู่โคราชอยู่บนจังซี่ก็ก็จะมองว่าเฮาเป็นทางผ่านนะฮะท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าจะภูมิจะบูรณาการเฮ็ดจังได๋จะได้ให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้มาเที่ยวมากินมานอนและที่สำคัญมาใส่เงินอยู่ในบุรีรัมย์บ้านเฮานี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวนะฮะที่นำเสนอนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีการนอกจากจะมีไหมแล้วนะครับการท่องเที่ยวก็จะควบคู่กันไปนะครับนะฮะข่าวต่อไปครับสำหรับข่าวนี้นะครับเนาะก็เป็นที่น่าชื่นชมอีกจังหนึ่งครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเฮาครับโดยเฉพาะการกีฬานะครับบ่ว่าสิเป็นกีฬาฟุตบอลที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้นะฮะและอีกกีฬาอันนึงที่โด่งดังมากนะแล้วนะครับนั่นคือมวยไทยครับมวยไทยเนี่ยคู่มวยเผยอนาคตมวยไทยโดยเฉพาะมวยผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยนะฮะอนาคตจะรุ่งโรจน์แน่นอนเลยทีเดียวครับจะพาท่านผู้ชมไปที่อำเภอหนองกีจะพาไปเยี่ยมค่ายมวยหนองกีพาหุยุทธนี่ฮะนะครับหัวหน้าค่ายมวยดังครับหนองกีพาหุยุทธบอกว่าผู้หญิงทั่วโลกต้องการมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายว่าสันว่าส่งผลให้ผู้หญิงเนี่ยหันมาฝึกมาหัดมวยไทยกันมากขึ้นนะครับเรียกว่าอนาคตนี่มีหญิงไทยเนี่ยมาชกมวยเพิ่มมากขึ้นครับนายปราโมทหอยมุกครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยซื้อดังครับหนองกีพาหุยุทธครับท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินครับมีนักมวยซื้อดังนะฮะได้ออกมาบอกว่าสำหรับสภาพของสังคมไทยนะครับและก็สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพศหญิงซึ่งเคยตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายนะครับรวมถึงการทำงานของผู้ชายมักจะอยู่เหนือกว่าเพศหญิงมาโดยตลอดนะฮะก็เลยว่าผู้หญิงเองนะครับก็อยากจะเรียกร้องความเท่าเทียมนะฮะอันใดที่ผู้ชายเฮ็ดได้ผู้หญิงเขาก็เฮ็ดได้คือกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับเริ่มจะมีผู้หญิงพยายามเข้ามามีบทบาทนะบ่ว่าสิเป็นการสมัครเป็นนักการเมืองดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับเลยครับเมืองไทยเฮาก็มีตั้งแต่นี่แหละฮะนายกรัฐมนตรีนะหญิงคนแรกนะฮะและก็นักการเมืองทุกระดับนะฮะเริ่มที่จะมีผู้หญิงเข้ามามีบทบาทนะครับนะฮะในขณะเดียวกันกับหัวหน้าค่ายมวยหนองกีพาหุยุทธนะครับยังบอกด้วยว่าศิลปะมวยไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกครับเพราะสามารถป้องกันตัวเองได้ดีกว่าศิลปะการต่อสู้ชาติอื่นนะครับจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วนะครับเนาะนะฮะสิ่งที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในขณะนี้คือผู้หญิงเนี่ยต้องการมาฝึกมวยไทยนะฮะจากสถิติพบว่าในแต่ละปีนะครับผู้หญิงเข้ามาฝึกมวยไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงต่างชาติขณะนี้ 50% ครับมีความต้องการที่อยากจะชกมวยไทยนี่แหละครับส่วนผู้ปกครองเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนนะฮะต่างจากก่อนหน้านี้ที่มักจะมองว่าผู้หญิงมาชกมวยมาตีมวยบ่เหมาะบ่สมแต่สู่มือกับผู้ปกครองเห็นความสำคัญแล้วโดยเฉพาะย่างหน่อยๆแล้วถึงว่าเฮาสิบ่ได้ขึ้นชกบนเวทีเฮาสามารถที่จะเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการไว้ป้องกันตัวนะครับนะจะเห็นว่าไพ่ผู้หญิงสู่มือนี่มันรอบด้านนะฮะเพราะฉะนั้นกันเฮามีความสามารถทางด้านแม่ไม้มวยไทยนะฮะจระเข้ฟาดหางมนโทนั่งแท่นพยุงศอกจังได๋เนี่ยฮะไว้เพื่อป้องกันตัวมันก็บ่เสียหายอีหยังนะครับนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับสัมภาษณ์ของนายปราโมทหอยมุกครับหัวหน้าค่ายมวยชื่อดังน้องกีพาหุยุทธครับมีการพัฒนาแน่นอนครับเนื่องจากว่ามวยหญิงมันเริ่มต้นจากทางยุโรปและก็ทางอเมริกาเพราะพวกนี้เขาถือว่าสิทธิเท่าเทียมกันเห็นผู้ชายต่อยมวยเก่งผู้หญิงก็อยากต่อยมั่งที่อเมริกาที่ผมไปดูนะครับปรากฏว่ามีมวยหญิงนี่เกินกว่าครึ่งครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีการจัดอันดับนะครับมวยหญิงรุ่นต่างๆแล้วก็คนที่ประกอบอาชีพอันนี้นะครับก็จะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆครับครับท่านผู้ชมครับจากใดก็ตามครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยในอนาคตเนี่ยจะขยายความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็วครับและจะมีผู้หญิงที่ต้องการฝึกมวยไทยมากขึ้นดังที่หัวหน้าค่ายน้องกีพาหุยุทธบอกว่าเริ่มมีผู้หญิงที่มาสมัครเป็นนักมวยให้ความสนใจมาฝึกซ้อมครับเนื่องจากปัญหาสังคมตอนนี้
จำเป็นต้องซอยเหลือตัวเองจำเป็นต้องมีการป้องกันตัวนะครับบางคนมาฝึกนี่บ่ได้หวังชกบ่ได้หวังขึ้นเวทีนะฮะมาฝึกมวยพื้นฐานดังที่ว่าเนี่ยแหละครับไปเป็นการป้องกันตัวนะฮะเพราะว่าใครมันรอบด้านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับในส่วนของมวยไทยนะฮะที่มาแรงการเล่นทีเดียวละนะครับเนาะซึ่งอำเภอหนองกีเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดงานครับมหกรรมมวยไทยนะฮะนะครับในวันที่21ถึง27นะครับกุมภาพันธ์นี้นะฮะครับก็จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยครับทางด้านอำเภอหนองกีครับหนองกีพหุยุทธ์นะครับเป็นค่ายมวยที่มีชื่อเสียงมีนักมวยดังๆระดับประเทศครับพี่น้องจำได้บ่ครับนำพลนำขบวนหนองกีพหุยุทธ์เนี่ยนะฮะขึ้นชกย่ำใดนี่พี่น้องว่าเคยเล่นเดิมพันอยู่เหรอจ๊ะนะครับเนี่ยแหละครับความสามารถของมวยไทยนะฮะดีนะครับให้พี่น้องเยาวชนนะครับหันมาใส่ใจหันมาสนใจนะครับในเรื่องของการกีฬามากขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับนะฮะข่าวต่อไปครับในช่วงนี้นะฮะนี่ไปที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับเคยเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาครับนะสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่ผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนักศึกษาที่มีฝีมือโดยเฉพาะตลาดแรงงานต้องการนะครับอย่างเช่นปี2558ที่จะถึงนี้นะครับประชาคมอาเซียนนะฮะเชื่อแน่เหลือเกินว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับนายนิวัฒน์ตังควัฒนานะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน15เครื่องครับมูลค่า 283,000 บาทครับจากบริษัท Mitsubishi Electric Consumer Product ประเทศไทยจำกัดครับนิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดชลบุรีที่ได้รับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างกลโรงงานเข้าไปฝึกวิชาเข้าไปฝึกงานปัจจุบันนี่เป็นรุ่นที่4แล้วจำนวนถึง60คนแล้วครับนี่นะฮะนักศึกษานะครับการไปฝึกงานเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นการออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกนอกห้องเรียนนอกสถานศึกษาเป็นการฝึกการทำงานจริงนะฮะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับฝึกทักษะที่ได้เรียนมานะครับนำไปใส่ในสถานประกอบการในโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงครับนายนิวัฒน์ตังวัฒนาครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับบริษัท Mitsubishi Electric Product Consumer ประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะครับที่ชลบุรีได้มารับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เนี่ยนะครับไปฝึกงานนะครับแล้วก็บริษัทนี้ก็มีข้อตกลงกับวิทยาลัยนะครับว่าจะจัดสรรเงินงบประมาณก้อนหนึ่งนะครับที่จะมอบให้กับทางวิทยาลัยเพื่อที่จะไปดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ตามที่สถานศึกษาหรือตามที่แผนกวิชานี้ต้องการนะครับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนะครับทางด้านจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับเนาะเพื่อฝึกทักษะนะครับเพื่อที่จะออกไปใส่แรงงานที่มีคุณภาพนะฮะสร้างรายได้ที่ดีนะครับซึ่งกลับไปฝึกงานอยู่ทางด้านบริษัท Mitsubishi Electric Consumer Product ประเทศไทยจำกัดอยู่ทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดชลบุรีนะฮะทางสถานประกอบการนะครับก็เป็นการตอบแทนนะครับนำคิดนำใจจากที่ทางวิทยาลัยเทคนิคนะฮะได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานนะครับเพิ่นก็เลยนำสิ่งของนะเป็นคอมพิวเตอร์ครับจำนวน15เครื่องครับมามอบให้ครับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะเช่นเดียวกันครับทางบริษัท Mitsubishi Electric ก็บอกว่ายินดีนะครับคำว่านักศึกษาที่ไปฝึกงานน่ะคำว่าจบการศึกษาไปแล้วก็ยินดีที่จะรับเข้าทำงานในโรงงานของเจ้าของต่อไปนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับน้องๆลูกหลานนะครับในการเรียนซุมือเนี่ยนะฮะครับนะฮะความสำคัญเรียนให้มันจบหาความรู้เอาไว้ครับโดยเฉพาะวิชาชีพนะครับที่ส่วนนี้นะครับฝึกประสบการณ์นะฮะท่านด้านอาชีวะนะครับเป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากกองไว้นะครับเนาะนะผู้ใดมีลูกมีหลานอยากจะให้เรียนในส่วนของอาชีวะนี่ก็เรียนได้เลยครับก็จบมาเพื่อที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพนะฮะเป็นแรงงานที่มีประสบการณ์นะครับข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับนะฮะ
ตำรวจล่าหนุ่มหนีคุมประพฤติลอยนวล นะครับนะฮะข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแหละครับจากที่มีนักโทษคุมประพฤตินะครับมาจากอำเภอพุทธิสงฆ์นะครับนำมารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะทางเจ้าหน้าที่นำมาปุ๊บปั๊บนะครับพอมาถึงสำนักงานครับนะผู้ถูกคุมประพฤติไล่นี่ก็บอกว่าขอเวลาไปสูบยาจักหน่อยว่าซั่นว่าจากนั้นครับอาศัยลูกชุลมุนแลนหนีนะฮะซึ่งสำนักงานคุมประพฤติครับก็อยู่มองนี้อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์นี่นะครับประมาณจักร้อยเมตรนี่แหละนะฮะบอกว่าก็แลนหนีไปทางวิไลเกษตรนี่แหละนะครับจนว่าตอนนี้ครับการจับกลุ่มกะยังบ่ทันได้จับได้นะฮะในระหว่างวิ่งหลบหนีนะฮะก็คือตอนนั้นนะนำมาคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะแล้วก็หลบหนีดังกล่าวตำรวจกับพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยได้ไล่ล่าแต่ก็บ่พบตัวตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่นะฮะคณะสำนักงานคุมประพฤติบุรีรัมย์ครับนะฮะก็บ่ยอมเผยนะสื่อผู้หลบหนีนะครับด้วยเหตุผลยังกับว่าจักครับบ่ยอมบอกยังต่างๆกับผู้สื่อข่าวของเฮานะโทรไปถามกับโยนไปให้พวกนั้นพวกนี้นะครับนะฮะเฮ้ยจังไดเฮ้ยย่านว่าสิเสียซื้อเสียงจังไดกับบ่จักมั้ยครับเนาะนะฮะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองและหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญธรรมสถานจัญญธรรมสถจัญญธรรมบุรีรัมย์นะฮะว่ามีหนุ่มอายุราว25ปีสูงประมาณ170รูปร่างค่ำนะฮะแล่นหลบหนีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุทธิสงฆ์ครับนำตัวมาส่งสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากนั้นนะครับก็ได้มีตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์ครับกว่า50นายพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจันยาธรรมครับนำกำลังไปสมทบเพื่อค้นหาผู้หลบหนีแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากผู้หลบหนีแล่นก็ไปตามห้วยจระเข้มากติดกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีครับการไล่ล่าใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงแต่บ่พบตัวนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำจนกระทั่งต้องยุติการค้นหานะครับจังได้ก็ตามกับผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปสอบถามที่สำนักงานคุ้มประพฤติบุรีรัมย์ครับเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ครับบ่ได้เปิดเผยชื่อหรือข้อหาที่ต้องมาคุ้มประพฤติให้ทั้งผู้สื่อข่าวได้ทราบซึ่งจะต้องผ่านผู้อำนวยการคุ้มประพฤติอย่างเดียวว่าซั่นว่านะฮะบ่มีผู้ใดกล้าบอกคันอยากฮู้ก็ต้องไปถามผู้อำนวยการคุ้มประพฤติผู้เดียวเมื่อติดต่อไปยังผู้อำนวยการคุ้มประพฤติครับแต่ก็บ่ได้รับคำตอบและก็พยายามปิดบังข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนะฮะทำให้ผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปท้ายถ้ำตามข่าวนั่นแหละครับคณะตามล่าผู้ต้องหาตั้งกับมึนงงครับเพราะว่าการนำเสนอข่าวเนี่ยก็สามารถซอยในการเป็นเบาะแสเป็นกระบอกเสียงในการจับกลุ่มได้นะฮะแต่จังได๋จังว่าไปมาปิดข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะฮะอันนี้ก็บ่เหตุผลกับว่าแน่ชัดปานใดนะครับว่าเป็นหยังจังบ่ให้ข้อมูลนะครับท่านที่จะให้ข้อมูลกับทางด้านข่าวของเฮานะครับสิได้เป็นเบาะแสผู้ใดรู้จักมากขึ้นนะฮะก็สิได้นําตัวมาดําเนินคดีต่อไปนะครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงแรกของรายการคุยกับชาวบ้านนะครับก็นี่เลยครับขอบพระคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมนะฮะกับรายการคุยข่าวชาวบ้านทางจานส้ม IPM นะครับในช่วงนี้นะครับกับพี่น้องที่จะมาเที่ยวงานกาชาดได้ครับเด้อนะครับยังมาได้ครับนะฮะอโลโปข่าวบอกพี่บอกน้องกันต่อไปนะครับเพราะว่าใกล้มือแล้วครับ4กุมภาพันธ์นี่ก็จะเป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับเนาะนะฮะเอาละครับช่วงแรกของคุยข่าวของการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพักไว้กันสักก่อนเดี๋ยวช่วงที่2ครับมาสรุปข่าวกันต่อครับ